แล้วถ้าจากบรรยากาศของปากน้ำแถมหนูนะครับคืนนี้คงต้องฝากกายฝากใจไว้หนึ่งที่พักนะครับที่น่าสนใจมากเพราะว่าดูจากไกลๆนะครับแหมมันน่าพักเหลือเกินนะครับไม่ใช่ที่ไหนอื่นนอกจากบ้านเดอะรีสอร์ทแล้วตอนนี้อยู่กับผู้บริหารนะฮะน้องอาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นลูกผู้บริหารด้วยใช่ครับผมนะฮะอันนี้คือบ้านเรือรีสอร์ทบ้านเรือรีสอร์ทครับเปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่3ครับปีที่3แล้วที่มาที่ไปถามถึงแรงบันดาลใจทำไมต้องเป็นบ้านเรือพอดีว่าทางคุณพ่อเขาชอบตกปลาแล้วนี่เขาก็ซื้อเรือมาเยอะเขาก็เลยเกิดความคิดที่แบบว่าชอบเรือฮะก็เลยเอาเรือมาทำเป็นบ้านดีกว่าอย่าบอกนะพ่อชื่อชนะสิทธิ์นามสกุลครับอ๋อนามสกุลชนะสิทธิ์นะฮะแหมคิดว่าปัจจานี้เดี๋ยวคนอื่นก็ล้อชื่อพ่อกันที่นี่เป็นในส่วนของเรือเขาเรียกเป็นยังไงฮะตัวนี้จะเป็นเรือตังเกครับผมพักได้10ท่านเรือตังเกคือเหมาไปทั้งลำเลยเหมาทั้งลำเลยครับผมเรือฮะและ10ท่านราคาอู่ไปก่อน อันนี้เรือตังเกนอนได้10ท่านใช่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นเรือยอชท์ได้14ท่านครับโหไฮโซอ่ะแพงกว่าไหมแพงกว่านิดนึงครับนิดนึงเรือยอชท์ได้14ท่านใช่ครับโอ้มีทั้งในส่วนของเรือตังเกเก๋มากเรือยอชท์และมีเรืออีกไหมมีแค่2ลำครับอ๋อมี2ลำเหมาไปทั้งครอบครัวเลยว่าแบบเป็น family set มาได้เลยใช่ครับผมและที่พักสไตล์อื่นเลยครับสไตล์อื่นเราจะมีเป็นห้องดีลักซ์อยู่ด้านบนนู้นครับครับผมแล้วก็ family suite อยู่ทางฝั่งนู้นอยากไปชมแล้วตามมาครับผู้ชมโอ้โหอาร์มนี่ห้องอะไรครับเนี่ยนี่จะเป็นในส่วนห้อง family suite ครับ family suite ครอบครัวสิใช่ครับผมสัก2คนมั้ยได้ตั้งแต่4ท่านถึง10ท่านครับ10ท่านพ่อแม่มีลูก8คนก็นอนได้เลยได้เลยครับโหเก๋มากนี่คือ1เตียงใหญ่ใช่ครับแสดงว่าห้องนั้นมีอีก1เตียงใหญ่ครับแสดงว่าใครที่มาพักในส่วนของแฟมิลี่สูทเนี่ยก็จะเห็นวิวแล้วคนที่ไม่ได้พักเขาอยากจะไปชมวิวนั่งเรือมีไหมครับมีบริการไหมครับมีครับผมนี่เหรอครับนี่ใช่ครับตัวเป็นแพรตัวสีฟ้านั่นเลยครับอ๋อเอางี้เดี๋ยวขอให้อาร์มพาไปลงไปชมเรือแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดให้เลยไปตามครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นแพรของทางบ้านเรือรีสอร์ทที่ให้ผู้ใช้บริการเข้ามาพักนะครับผมอันนี้ลงได้กี่คนครับลงได้ประมาณ50คนครับตอนหนึ่งรอบครับถ้าเกินเป็น51จมใช่ไหมฮะจมครับผมต้อง50คนต้อง50เพื่อความพอดีครับครับผมอันนี้คือจุดหมายปลายทางของการลงแพรไปไหนเอ่ยใช่ครับเราจะไปกันที่ทะเลแหวกด้านหน้าของทะเลทางนู้นครับผมโอ้ทะเลแหวกก็คือเรียกว่าสามารถที่จะลงไปเดินได้ได้ครับผมเดินไปเดินชมวิวได้เลยครับนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะสับทะเลแหวกดูซิว่าวันนี้ฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่าครับผมนะสักครู่เดียวครับอย่าลืมนะนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะครับนั่นคือหินสีชมพูครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดูท้องแล้วเริ่มจะเป็นสีขาวๆเพราะหิวข้าวเดี๋ยวมีมื้อเย็นจัดไหมฮะมีมื้อเย็นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวจัดกันไปฮะในช่วงของอร่อยอยู่นะครับเป็นบุฟเฟ่ซีฟู้ดของทางบ้านเรือครับเอาละครับนอกเหนือจากเราจะฝากร่างกายนะครับมาพักที่บ้านเรือรีสอร์ทแล้วนะครับในช่วงเวลาของอร่อยได้อยู่นะครับผมก็ต้องฝากท้องให้กับบ้านเรือด้วยนะครับน้องอาร์มวันนี้จัดในส่วนของบุฟเฟ่อันนี้คือบุฟเฟ่ที่ลูกค้าจะมาพักใช่ครับได้ทานทุกอย่างเลยได้ทานทุกอย่างไม่อั้นเลยครับผมในราคาท่านละ 2,000 บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวก่อน 2,000 ที่ว่านี้รวมอะไรบ้างอาหารบุฟเฟ่3มื้อเที่ยงกลางวันเช้าและที่พักเที่ยงเย็นเช้าครับขออภัยครับ แล้วก็จะมีเช้าที่พักครับผมที่พักฟรีนอนที่นี่1คืนครับผมอาหาร3มื้อครับผม 2,000 ท่านละ 2,000 บาทเท่านั้นครับแล้วเรื่องเมื่อกี้อาบอกว่าไม่อั้นด้วยไม่อั้นเลยครับผมจะกินปูแบบเป็นเข่งก็จะมีแรงก็กินไปกินไปเลยครับผมของสดมากๆเลยเอางี้เดี๋ยวให้อาร์มแนะนำดีกว่าแต่ละอย่างที่จัดเป็นบุฟเฟ่ในส่วนของบุฟเฟ่ซีฟู้ดมีอะไรบ้างโอเคครับอันแรกปูมื้อเย็นนะฮะจะมีปูทะเลนึ่งครับผมปูทะเลนึ่งครับผมอันนี้มาแบบซอฟๆก่อนหกตัวนี่พอๆกับพี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการให้คือเห็นบอกจะมีสลับกับปูม้าด้วยใช่ครับผมจะมีปูในปูม้าแต่วันนี้เราออกแต่ปูทะเลครับครับผมสดมากเอางี้ก่อนที่พี่จะจัดการกับทุกอย่างบนโต๊ะกับบุฟเฟ่ซีฟู้ดมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟทั้งหมดเสิร์ฟต่อนะฮะเสิร์ฟต่อได้ได้นะให้อาร์มฝากดีกว่ากับหลายๆคนที่ชอบบรรยากาศโดยเฉพาะกับการที่มาจันทบุรียังหาที่พักไม่ได้อยากจะมาแล้วคุ้ม
อร่อยด้วยที่พักดีด้วยฝากเลยครับครับผมก็สำหรับใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวนะฮะสำหรับที่จะมาเมืองต้องห้ามจันทบุรีนะครับผมต้องห้ามพลาดนะครับแบบไม่ใช่ต้องห้ามมานะฮะ ผมขอแนะนำบ้านเรือรีสอร์ทครับฝากบ้านเรือรีสอร์ทไว้นะฮะท่านละ 2,000 บาทเท่านั้นครับอาหารบุฟเฟ่ต์3มื้อพร้อมที่พักครับผมครับผมแล้วก็ที่พักนี้ก็มีหลายแบบให้เลือกด้วยใช่ครับผมจะมาทั้งครอบครัวก็พักได้10ท่านเพราะมี2ห้องหรือจะเป็นเรือตังเก้ก็มีเรือยอชก็มีแล้วก็ที่อีกหนึ่งสีสันนะฮะก็คือจะมีบริการล่องแพล่องแพเปียกครับผมโอ้โหแจ่มมากเลยอ่ะไงตอนนี้น้ำลายเริ่มเปียกเริ่มสอนนะคงต้องขอบคุณอาร์มนะฮะเดี๋ยวหน้าที่พี่ต้องซวยแล้วและสัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่กันที่จันทบุรีอีกหนึ่งเทปนะครับกับบริการที่มาอยู่สำหรับวันนี้ครับผมเสิร์ชนะครับแล้วอาร์มลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเอาละเอาตัวไหนเอาแล้วครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดชมวิวเนินนางพญานะครับต้องบอกว่าอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิศนะครับคือยายอะไรครับยายมาลีสวัสดีครับยายลีสยายลีสขายอะไรฮะขายมาลีอู่ต่อเรือพระเจ้าตากนะครับหรือว่าอู่ต่อเรือเสม็ดงามครับซึ่งเป็นจุดที่หลายคนจะล่องเรือมาแล้วก็จะให้อาหารเหยี่ยวแดงครับเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นอ่าวฟางนะครับเหยี่ยวจะหากินง่ายๆครับNew TV เข้าใจโลกเข้าใจชีวิต